คุณครับสวัสดีครับป้าครับจ้าคุณป้าตู้ครับคุณป้าตู้พอจะเล่ารายละเอียดหลวงปู่เมาให้ฟังได้ไหมครับเล่าได้คร่าวๆก็รู้แค่ที่ว่าพ่อย่าตายตายไม่กี่ปีก็มีแต่คอยจะเล่าว่าอายุแกก็ยังน้อยก็ยังเป็นนักเรียนอยู่ที่นี่ไปบวชพ่อหมายถึงตาวิเชียนเนี่ยแกยังตามพ่อนี่อยู่ประวัติเลยเรียนเกณฑ์ได้เป็นครูไปบวชที่ไหนครับป้าบวชวัดวัดบ้านถนนหักใช่ไหมครับบวชแล้วท่านไปทุดงที่ไหนบ้างจำได้ไหมไม่เคยมีเท่าที่พ่อเล่าไม่เคยลบหลู่ไม่เคยไปอ๋อครับเห็นข่าวเขาบอกว่าเห็นหนังสือพิมพ์สื่อต่างๆเขาบอกว่าหลวงปู่มาบวชแล้วไปทุดงแถวพม่าแถวเหนือแถวใต้อะไรจริงไหมถ้าแต่ว่าถ้าไปทุดงนี่พ่อก็ต้องเล่าบุญแกเล่าแต่แล้วท่านไปเรียนวิชาอาคมที่ไหนมาบ้างพอจำได้ไหมแต่ฉันไม่รู้เลยไม่รู้ พ่อแกเล่าแต่สเก็ตติดตามพ่อไปอยู่ก็วัดกินข้าวคนบ้านค่ะพอหลวงปู่นี่ท่านที่เป็นคนเป็นเงียบไรแผ่นดินก็มีเก็บไปบวชแผ่นดินที่นี่เขาก็เอาหมดครับป้าแล้วหลวงปู่ให้วัตถุมงคลของดีป้าเก็บไว้บ้างไหมให้ลูกนั่นฉันทำหายได้ทั้งแหวนได้ทั้งเหรียญแต่ว่าเก็บรักษาไว้ชายให้ลูกมีลูกสามลูกยาย3คนชายทุกคนใส่ไปหาเว้นในข้างล่างซื้อกินแดกเก็บไว้ลูกยายมันไปทำงานก็มันติดตัวไปทำไปลงเรือแล้วมาใส่ไปกินมาก็เอาเว้นติดตัวกินแล้วไปเจอที่วัดที่นี่มันว่ามีที่นี่หรือตั้งนานที่เว้นกันลึกไหนก็ป้ามากนะครับจ้า